การแสดงธรรมที่ขวางโลกเขาอยู่บ้างหรือขวางโลกเขาอยู่มากก็แล้วแต่จะพิจารณาว่าคือเราเนี่ยประเทศทางภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าที่จะเทศเรื่องอื่นใดเทศภาคไปปฏิบัติซึ่งทางด้านปริยัติต่างก็เรียนอยู่แล้วทราบกันมาแล้วก็เกี่ยวโยงกันมาจากปริยัติออกจากภาคปฏิบัติจะไม่เป็นปฏิเวทจะเป็นอะไรก็เมื่อเทศภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเทศภาคปฏิเวทซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาที่ทรงแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งวันปรินิพพานการจารึกไว้เป็นตำรับตำราก็เป็นแบบเป็นฉบับแต่แบบฉบับนั้นเราจะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับเราโดยตรงก็เป็นได้ยากเพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นการจดจำมานั้นจึงเรียกว่าปริยัติแล้วเพื่อปฏิบัติจึงจะเป็นปฏิเวทต่อไปนั้นท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้แล้วที่เขียนไว้ในปัญหานั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งถึงใจโดยทั่วกันความถึงใจของธรรมนั้นออกมาจากความถึงพระทัยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเค้าแห่งธรรมทั้งมวลที่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติจนกลายเป็นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายในพระธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การแสดงออกแต่ละแง่ละมุมในธรรมขั้นต่างๆจะไม่ถึงใจของผู้ฟังซึ่งเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้ละกำเป็นหูกระทะหูกระทอไปเท่านั้นจึงจะไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยลำดับจากนั้นก็คือสาวกซึ่งถ่ายทอดออกจากพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติเช่นเดียวกันในขณะรับฟังการอบรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่แล้วในขณะที่ฟังเมื่อออกจากสถานที่อบรมไปแล้วก็ทำหน้าที่ปฏิบัติเพื่อค้นหาความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้เห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำนากระทั่งถึงขั้นอรหัตตภูมิสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อแต่นามแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้คิดค้นคว้าเป็นผู้รับผลคือปฏิเวทธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้
พระสาวกทั้งหลายท่านก็สดับจากพระพุทธเจ้าทางภาคปฏิบัติและได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาการสั่งสอนท่านจึงสั่งสอนให้กลมกลืนไปกันกับปฏิบัติทางปฏิบัติมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะให้เห็นผลประจักษ์กลายเป็นปฏิเวทขึ้นมาภายในใจการแสดงเราจึงมักแสดงทางภาคปฏิบัติอยู่เสมอถ้าจะว่าขวางโลกเราก็ยอมขวางยอมรับว่าขวางแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ขวางธรรมที่เป็นพระอุบายของพระพุทธเจ้าหรือพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายก็แล้วกันถ้าไม่ขวางธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมการดำเนินตามธรรมการแนะนำอบรมสั่งสอนตามธรรมชื่อว่าเป็นผู้คล้อยตามธรรมเห็นชอบตามธรรมปฏิบัติตามธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเฉลียวฉลาดรอบคอบไปโดยลำดับไม่สงสัยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของพระศาสนาจริงๆเพียงการนับถือเฉยๆนั้นใครๆก็นับถือได้ไม่สำคัญอะไรนักหรอกคนทั่วๆไปเขานับถือกันได้ทั้งนั้นเช่นเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาไปบ้านใดถามว่าท่านคุณถือศาสนาอะไรเขาก็บอกว่าถือพุทธศาสนาบ้านใดเมืองใดตำบลใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดเราอยากจะพูดว่า 80-90% ของเมืองไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้พูดได้อย่างเต็มปากว่านับถือพุทธศาสนาการนับถือจึงเป็นสิ่งง่ายดายสำหรับผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นธรรมชาติอันประเสริฐพูดได้เต็มปากแม้ที่สุดนักโทษในเรือนจำเขาก็พูดได้ว่าเขาถือพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของยากอะไรมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตามศาสนธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เป็นสิ่งที่ยากลำบากไปตามหน้าที่และเพศภูมิของตนคนจึงไม่อยากปฏิบัติกันเพราะไม่ฝืนความยากไม่ฝืนความลำบากมนุษย์เราต้องการความสบายไม่ต้องการความยากลำบากแต่ความสบายตามความรู้สึกของตนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาให้เกิดความทุกข์ร้อนประการใดบ้างนั้นมนุษย์ไม่ค่อยจะคิดกันจึงโดนตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดมีแต่คนโดนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ด้วยหลักธรรมชาติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทุกข์ที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของตนที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนี่สิผลจะให้ลงรอยกับธรรมได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาการปฏิบัติศาสนาเป็นของยากคนจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติหากต่างคนต่างปฏิบัติผลที่ปรากฏไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระจะต้องมีความสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ไปที่ไหนจะได้พบได้เห็นความสวยงามแห่งมารยาทความประพฤติกิริยาแสดงออกของประชาชนและพระเองทั่วไปในแดนแห่งพระพุทธศาสนาสมกับว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงไม่สักแต่ว่าถือพุทธโดยชื่อเท่านั้น
แต่ถือหลักความจริงนั้นตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยผลคือความสงบร่มเย็นย่อมเป็นไปโดยทั่วกันเนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติตามหลักศาสนาศรัทธาความเชื่อความลุ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐนั้นยกยอมรับว่ามีด้วยกันแต่ศรัทธาที่จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและฝ่าฝืนความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นยากยิ่งกว่าความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยธรรมดาทั่วๆไปเป็นไหนๆเชื่อการปฏิบัติเชื่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งความเชื่อที่เป็นรากฐานสำคัญของผู้จะเห็นความจริงพบความจริงต้องเชื่อในแง่นี้ก่อนทีนี้ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนในแง่ปฏิบัติตามหลักความจริงอย่างแท้จริงหรือท่านสอนแบบรูปคำคำหรือสอนแบบที่ว่าประจักษ์มาแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนซึ่งกันและกันหรือประชาชนทั่วไปนี่เราเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นในความเชื่อต่อโอวาทคำสั่งสอนนั้นๆนี่สำหรับผมเองไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้มาคิดว่าตนมีความสามารถเพียงไรทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทแต่ก็มีความพอใจในการสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดประชาชนทั่วไปด้วยภาคปฏิบัติเพื่อผลคือความสงบเย็นใจและปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคผลนิพพานจึงไม่เคยลดละเรื่องการสอนแบบนี้เลยหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสอนอย่างนี้เรื่อยไปเพราะหลักสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนภาคพื้นธรรมดาแห่งความเชื่อนั้นเรายอมรับกันแล้วทั่วแดนแห่งพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปถึงไหนคนเชื่อเคารพนับถือแต่ผู้ปฏิบัติตามนั้นมีน้อยมากจะเห็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่เราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็คือตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ควรลืมความตั้งใจลืมเจตนาและความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ความมุ่งมั่นเพื่อผลอันตั้งไว้แล้วนั้นให้ด้อยลงไปภาคปฏิบัติจะทำให้ด้อยลงไปตามความด้อยแห่งความมุ่งมั่นนี่เป็นหลักสำคัญศาสนาเรียวแหลมนั้นเรียวแหลมที่ไหนเจริญที่ไหนตามหลักความจริงแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเจริญที่ใดเสื่อมที่ใดอย่าไปคิดให้มากให้เสียเวลาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียศาสนาเจริญอยู่ที่อินเดียเวลานี้เสื่อมสูญไปหมดที่อินเดียอันนั้นเป็นภาคอันหนึ่งแต่ไม่ใช่สำคัญยิ่งกว่ารายแห่งบุคคลแต่ละรายละลายไปรวมแล้วเป็นกลุ่มแห่งผู้นับถือพุทธศาสนาทำศาสนาให้เสื่อมลงและทำศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปดูลำดับเหมือนศาสนาเจริญในหัวใจของชาวพุทธเรา
ในครั้งพุทธกาลนู้นด้วยเหตุนี้จึงพยายามใจดูใจที่กำลังถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกระยะทุกขณะทุกอิริยาบถนี่อย่าได้เผลอตัวนี่แหละจุดที่เจริญจะเจริญที่นี่จุดที่ได้รับความบอบช้ำเพราะกิเลสย่ำยีก็อยู่ที่นี่คุณธรรมที่เคยปรากฏขึ้นมาบ้างเสื่อมลงไปก็เสื่อมที่นี่และจะฟื้นความเสื่อมแห่งคุณธรรมนั้นให้เจริญขึ้นมาด้วยคุณธรรมเพราะการปฏิบัติมีความเข้มแข็งก็จะเจริญที่นั่นเพราะความเข้มแข็งแห่งการปฏิบัติอยู่ที่นั่นนี่เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติศาสนธรรมเพื่อมรรคผลเป็นของเราทุกคนอย่ามองที่อื่นเสียเวลาศาสนธรรมนั้นที่จารึกไว้มาจากอินเดียมาถึงพวกเรานี้จารึกเรื่องอะไรจารึกเรื่องของกิเลสบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับผู้ใดผู้ใดเป็นต้นเหตุที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เช่นบาปความลามกเพราะเหตุพาให้ลามกคือการกระทำไม่ดีบุญความสะอาดสวยงามความสุขเพราะเหตุแห่งการกระทำสะอาดด้วยกายวาจาใจอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปบุญกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านชี้เข้ามาที่ไหนก็ชี้เข้ามาที่ดวงใจของสัตว์โลกแต่ละหลายละหลายเช่นพวกเราเป็นต้นกิเลสทุกประเภทไม่มีที่ใดเป็นที่สถิตไม่มีที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยได้สนิทเหมือนใจนั่นเลยใจจึงเป็นที่อยู่อันดีเป็นที่เป็นทำเลอันเหมาะสมของกิเลสประเภทต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาและในขณะเดียวกันใจก็เป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกประเภททุกขั้นแห่งธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้บำเพ็ญที่จะให้ทำขั้นนั้นเจริญขึ้นภายในตนด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคผลนิพพานจะอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่อยู่ที่จิตดวงนี้ไม่อยู่กับความมืดความแจ้งกับดินฟ้าอากาศเมืองโน้นเมืองนี้แต่อยู่กับที่ใจของผู้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาก็เป็นความจริงอันตายตัวอยู่เช่นนี้กิเลสไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะเห็นว่าที่นี่น่าเบื่อหน่ายลำคาญเนื่องจากได้เคยอยู่มาเสียจนจำเจกิเลสไม่เคยอิ่มพอสำหรับทำลายย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกเลยด้วยเหตุนั้นสัตว์โลกจึงมีกิเลสประจำใจกันทุกคนเพราะชอบกิเลสมากกว่าธรรมความโลภมันเป็นกิเลสโลกทั้งหลายก็ชอบความโลภความโลภเป็นประจำนับตั้งแต่วันเกิดมารู้จักเดียงสาภาวะมามีความโลภขึ้นมาต่ำวัยตามความรู้ความสามารถอันเป็นไปในทางโลกเป็นการสั่งสมความโลภให้มากมูลขึ้นไปโดยลำดับนี้ดูที่หัวใจตื่นขึ้นมาก็โลภอยู่ที่ไหนก็โลภจนกระทั่งหลับไป
เครียดต่างๆระงับตัวลงเสียทีนึงไม่ออกเพ่งพ่านทำงานก่อกวนจิตใจพอตื่นขึ้นมาก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสพอใจสั่งสมความโลภความโกรธความโมโหโทโสความหลงงมงายลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้สั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาใจที่ชอบสั่งสมสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเบื่อหน่ายขยายจากที่นี้ไปอยู่ที่อื่นที่ใดจึงจะเหมาะสมไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่อยู่อันดีเป็นความผาสุกของกิเลสทุกประเภทยิ่งกว่าได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่เลยด้วยเหตุนี้สัตว์โลกกับกิเลสจึงแยกกันไม่ออกถ้าไม่นำธรรมเข้ามาแยกแล้วจะไม่เห็นว่าธรรมเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เอกพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมภายในพระทัยของพระองค์จนรู้แจ้งเห็นชัดทั้งฝ่ายคุณอย่างถึงพระทัยทั้งฝ่ายโทษอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันแล้วสลัดอัดออกในสิ่งที่ไม่พึงต้องการทั้งหลายเหลือไว้ตั้งแต่แดนแห่งความเมื่อยสุดล้วนๆเรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงภายในพระทัยนี่ก็คือพระองค์ซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนแต่อย่างใดเลยจึงเรียกว่าสัตว์สยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างพวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้มาสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้ลงที่นี่ให้รู้สถานที่ของกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่และชี้สถานที่ที่ทำจะพึงสถิตได้อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือที่ใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินส่งเสริมทำให้มีพลังกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยใจตรงนั้นก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมานั่นแหละคือบรมสุขมรรคผลนิพพานจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดแล้วก็ยากที่จะมีปฏิปทาใดนอกเหนือจากปฏิปทานี้มามีอำนาจกำจัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเหมาะสมอยู่ทุกระยะการตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนมาทั้งบัดนี้และเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดถาดผลรุนแรงขนาดไหนโหดร้ายทารุณขนาดไหนไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญานี้ไปได้นี่เป็นธรรมรับรองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปราบกิเลสได้อย่างทันควันถึงจัดตั้งแต่พระเจ้ามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยเสื่อมคุณภาพลงไปเลยนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้มีความอ่อนแอหาคุณภาพภายในตัวไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีวิริยะก็หมดไปโดยลำดับความอดความทนก็ที่เคยมีบ้างก็เสื่อมทรามลงไปซึ่งเป็นเครื่องจะสนับสนุนมรรคทั้ง8นี้ไม่มีแล้วมรรคทั้ง8ก็เป็นเครื่องมือทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีศรัทธาวิริยะขันติเป็นสำคัญเครื่องสนับสนุน
จึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอเอาให้เห็นจริงเห็นจังทั้งกิเลสและธรรมภายในจิตใจว่าปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับสมาธิซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะประแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจดวงสงบเพราะอำนาจแห่งจิตตภาวนาคือภาคปฏิบัติของเราและสมาธิทุกขั้นจนถึงขั้นละเอียดสุดจะไม่นอกเหนือไปจากการฝึกฝนอบรมในภาคจิตตภาวนานี้เลยคำว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อพกเอาความจำว่าปัญญามาเต็มหัวใจจนกลายเป็นกิเลสขึ้นมาท่วมทับหัวใจว่าตนฉลาดนี่มานานสักเท่าไหร่เมื่อได้นำปัญญานี้ขึ้นมาภายในจิตใจทางภาคปฏิบัติแล้วปัญญานี้จะเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมเห็นประจักษ์ใจกับตัวเราเองไม่เพียงแต่เอาความจำมาเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนซึ่งไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงเลยมีผิดกันอยู่มากเพราะฉะนั้นให้ผิดสติปัญญาขึ้นมาให้ทันกับกิเลสประเภทต่างๆจิตใจมีความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ดิ้นรนบังคับจิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยข้อปฏิบัติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นให้สงบตัวลงได้และให้มีความฉลาดรอบครอบทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วใจจะมีความสง่าผ่าเผยหรือสง่างามขึ้นโดยลำดับเป็นที่ภูมิใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญญาก็อยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นมาแล้วความจำว่าปัญญาทั้งหลายที่จดจำถึงนั้นถึงนี้ได้นั้นกลายมาเป็นความปัญญาความจริงขึ้นแล้วภายในจิตใจเป็นสมบัติของตนล้วนๆแล้วแล้วปัญญาแต่ละขั้นที่ปรากฏขึ้นมามีความแยกคายต่างกันไปโดยลำดับและสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆได้ตามปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งกิเลสอย่างละเอียดสุดกับปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเต็มที่ทันกันปราบมันได้เรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจของสติปัญญาเป็นต้นไปได้เลยนี่แหละทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจนี้เพราะใจเป็นแหล่งแห่งความทุกข์กิเลสอยู่ที่ไหนความทุกข์ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเหตุกับผลอยู่ด้วยกันกิเลสคือเรื่องของสมุทัยนี้ตั้งแต่เรื่องขนขวายสั่งสมเรื่องความทุกข์ขึ้นมาให้เผาโรนจิตใจมีมากเพียงใดใจก็ย่อมได้รับความทุกข์มากอย่างนั้นมากอย่างนั้นจึงอยู่ที่ตรงนี้แห่งเดียวกันนี่กิเลสมีมากเพียงไรทุกข์ก็มีมากเพียงนั้นทีนี้มรรคมีมากเพียงไรสุขก็มีมากอย่างนั้นเหมือนกันรวมแล้วมาอยู่ที่จิตเอาให้เห็นจริงเห็นจังที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นปัจจุบันธรรมเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอย่างยิ่งอดีตอนาคตไม่สำคัญเท่ากับวงปัจจุบันที่กำลังต่างหน้าต่างตาชำระกันอยู่นี้เอาให้จริงลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้จริงเสมอพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาสดาองค์หล่อแหละที่เราว่าพุทธังสรังฆังธรรมังก็เป็นสวขาตธรรมชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อต้องติขัดแย้งได้เลยสังฆังสนังกัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจากปฏิปทาคือมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาที่กั่นกรองให้ท่านนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้เลยมีมัชฌิมาเป็นสำคัญเครื่องยืนยันรับรองให้ท่านได้ถึงความบริสุทธิ์เรานำมัชฌิมาปฏิปทาเข้ามาปฏิบัติทำไมจะกลายเป็นพระปลอมมรรคผลนิพพานปลอมไปมีได้ที่ไหนเพราะมัชฌิมาไม่ใช่ของปลอมเป็นธรรมจริงอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะจริงเท่ามัชฌิมาในการแก้กิเลสเรานำมาแก้กิเลสเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมเป็นมรรคเป็นผลปลอมขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นปลอมขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ต้องจริงอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านเคย
กินก่อนพวกเรามาแล้วโดยไม่สงสัยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อเห็นตรงนี้เหตุทำไมจึงไม่สงบถ้ามีสติมีกำลังวังชาที่จะต่อสู้กันอยู่แล้วจิตไม่ความฟุ้งซ่านของจิตคือเรื่องกิเลสพายฟุ้งได้กล่าวแล้วสักครู่นี้สติเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องบังคับจิตให้อยู่กับงานอันเป็นงานที่ให้เกิดความสงบของจิตอย่างน้อยก็คือคำบริกรรมหรือกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเราจะตามด้วยพุทธเข้าโทออกหรือเข้ากับพุทโธออกพุทโธได้ทั้งนั้นขออย่าให้เผลอสติในขณะที่ทำภาวนาบทนั้นๆในขั้นเริ่มแรกที่จะทำจิตให้สงบท่านเริ่มกันอย่างนี้เมื่อสงบจนเป็นบาทเป็นฐานแล้วคำบริกรรมจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญเพราะฐานแห่งความสงบนั้นบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้ววันนี้คือจุดแห่งความสงบของใจใจก็อยู่ที่ความสงบอยู่ที่จุดแห่งความสงบมีปรากฏอยู่นั่นแหละทางนั้นก็พยายามฝึกหัดคิดค้นด้วยปัญญาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆรอบตัวเฉพาะอย่างยิ่งเบญจขันธ์ของเราของเขาและรูปปัจขันธ์เป็นสำคัญดูให้เห็นจริงเห็นจังตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในโดยตลอดทั่วถึงทั้งทางอสุภะหรือทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนื่องจากรูปขันธ์นี้เป็นได้ทั้งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นได้ทั้งสองอย่างการพิจารณาเพื่อความถนัดตามจดีนิสัยในแง่ใดได้ทั้งนั้นปัญญาถ้าไม่คิดอย่าเข้าใจว่าจะฉลาดขึ้นมาเฉยๆท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญาศีลสมถะศีลปริภาวิโตนะสมาธิมหาพโลโหตีห้านิสังโซสมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเลยว่าหมายถึงว่ามีศีลเป็นภาคพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเราให้ระมัดระวังรักษาศีลอย่าให้ด่างพร้อยและทะลุจิตใจก็มีความชุ่มเย็นไม่เป็นนิวรณ์คิดแค่ระคายระเวียงระวังตนว่าเป็นความเสียหายในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งของจิตจิตก็มีความอบอุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิเมื่อจิตไม่เกิดนิวรณ์มาขั้นกลางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิเป็นเครื่องหนุนสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเคยปกปิดกำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้กระจ่างแจ้งไปได้โดยลำดับปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาได้ซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละออกหมดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยชอบนั่นคำว่าปัญญาที่ว่านี้ท่านก็บอกแล้วว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาไม่ใช่สมาธิจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาถ้าเราไม่ผิดให้เป็นปัญญาก็ไม่เป็นการพิจารณาปัญญาด้วยความสะดวกเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนั้นก็เนื่องจากใจที่มีความสงบแล้วเป็นใจที่ไม่หิวโหยบอกแวกคลอนแคลงไม่คว้านนคว้านี้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งไปรอบด้านเรียกว่าฟุ้งซ่านลำคาญเพราะความหิวโหยมันถูกมันลากไปจิตที่มีความสงบย่อมเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นภูมิของตนไม่หิวโหย
ในอารมณ์ต่างๆเมื่อนำไปพิจารณาทางด้านปัญญาจึงทำตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาสอดส่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆในธาตุในขันธ์คุณแง่ใดก็ตามปัญญาตั้งหน้าทำตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตนให้เป็นไปได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะอีกมีความอิ่มตัวด้วยสมาธินี่สมาธิหนุนปัญญาหนุนอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเลยหากว่าสมาธิมีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วผู้ที่มีสมาธิแล้วจะต้องหลุดพ้นไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงไม่หลุดพ้นเพราะสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาถ้าเราไม่พิจารณาให้เป็นปัญญาและไม่ต้องติดในสมาธินี่ติดสมาธิกันเปื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพราะสมาธิก็มีคุณสมบัติมีรสชาติซาบซึ้งพอที่จะให้ติดได้เหมือนกันนักภาวนาที่มีความชำนาญในสมาธิจึงนักติดสมาธิเสมอและมีจำนวนมากด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความอิ่มตัวหรือเป็นอาหารประเภทหนึ่งให้จิตได้รับเสมอมีความอิ่มตัวไม่บอกแหวกคอนแคลนแล้วก็พาทำงานปัญญาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้แจ้งชัดตามอาการนั้นๆหรือตามสภาวะธรรมต่างๆที่ปัญญาทำงานคลี่คลายรู้ไปโดยลำดับลำดับถึงเวลาควรที่จะพักเข้าสู่สมาธิเพื่อสงบใจให้ได้พักตัวในสมาธิก็ต้องพักถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็ทำหน้าที่การพิจารณาคลี่คลายโดยทางปัญญาทำอย่างนี้โดยความสม่ำเสมอแล้วจิตก็ย่อมมีความโปร่งใสขึ้นเรื่อยๆปัญญาจะสามารถตัดกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดับจนผลสุดท้ายไม่มีกิเลสตัวไหนนอกเหนืออำนาจของสติปัญญาไปได้เลยขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนี่ที่เรียกว่าสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติหลุดพ้นไปโดยชอบชอบด้วยปัญญาชอบด้วยสติในหลุดพ้นด้วยมีสมาธิและปัญญาพาให้เกิดขึ้นมาเองแล้วฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปท่านมันหนุนกันมาเป็นลำดับลำดับเนี่ยธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆรูปทุกนามไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ที่ใจผู้รับรู้อยู่นี่แหละกิเลสก็อยู่ที่นี่ปัญสติปัญญาก็ผลิตขึ้นมาที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่ปฏิเวทธรรมจะอยู่โลกไหนถ้ามาอยู่ในโลกมืดที่หัวใจดวงนี้ซึ่งกำลังมืดอยู่นั้นจะเป็นโลกที่ขจางขึ้นมาโดยไม่สงสัยนั้นการสนทนาก็เห็นถูกกว่าขอยุติอย่างนี้ต่อไปท่านมียาอธิบายว่าฟังก็ตามเดินอินทรีย์นี้ไม่เคยอ่อนข้อต่อใครให้จำไว้ดีไม่งั้นมันจะเหยียบหัวสัตว์โลกได้ยังไงอยู่เป็นจอมโลกได้ยังไงจอมวัฏจักรก็คือกิเลสเองจอมเยอะวัฏจักรก็คือธรรมนี่มันไม่ลืมนะตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันอยู่กับใจมันลืมได้ยังไงมันเป็นสัจจะธรรมของจริงเมื่อลืมเป็นความจำมันก็ลืมเห็นความจริงที่เดินเนินมานั้นไม่ดีทั้งเหตุและผลเหตุก็สุดเหนียวผมที่อยู่ลำบากเกี่ยวกับร่างกายที่สุดในการบวชนี่ที่เกี่ยวกับด้านจิตตะโกนานก็ลำบากพรรษาที่สิบลำบากมากทีเดียวเป็นพรรษาที่ทุ่มกันเลยแค่เราจะชีวิตจะไปไม่รอดนะถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่ไม่กระรอกของมันได้มันไม่ตายพรรษาเก้าเป็นพรรษาที่สู้กับความเสริมความเจริญแล้วเสื่อมไปความเจริญแล้วเสื่อมไปนี่ก็เป็นกองทุกข์กันพรรษาที่แปดเป็นพรรษาที่จิตใจสงบมากสมาธินี่มันเป็นหินไปเลยครับหากว่ามันเป็นหินไปเลยในจิตแน่นตึงขนาดนั้นมันยังเสื่อมได้คิดดูสิ
นั่นทำที่มันเจริญได้สิ่งที่เจริญได้มันต้องเสื่อมได้นอกจากไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีความเสื่อมพอออกจากการศึกษาเรียนมาครับมีแต่ภาคปฏิบัติเอาจริงเอาจังคราวนี้เอาเป็นเอาตายก็เลยไม่มีทางอื่นไม่มีทางออกเพราะมันในมุ่งมั่นมาพอแล้วพอออกก็จริงจริงด้วยไม่เอางานไหนมาแก้ลำคาญเพราะความลำคาญเป็นเรื่องที่เหลวเป็นงานภาวนาบุกกันเต็มที่กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามผมหันหน้าก็ยืนลงมาโน่นทางเล็กในตาออกมาจากกรุงเทพคือมาจำภาษาสัพหลักมันเปลี่ยนคือมาจำตั้งเริ่มนี่ภาษาเจ็บว่องแล้วเรียนหนุนไปอยู่กับชาหนึ่งคนหนึ่งมีร้านหนึ่งอยู่โน่นกลางวันก็อยู่โน่นเล่นอยู่ตลอดเวลาคืนตึงมาบางคืนก็นอนอยู่โน่นเลยไม่มาต้มเขาเรียกเขาเรียกเขี้ยวเครือนะต้นเขี้ยวนี่เป็นเขี้ยวเครือนี่ช่องโคต้องเต็มร่มดีมันคมอยู่นั่นสนุกนี่นั่งภาวนาก็ตายมันออกมาคืนมาเที่ยวแต่นั้นมันเป็นโคกทำงานแบบสงบรู้สึกว่าสมาธิมันเต็มที่นั่นแหละทำไมมันเสื่อมได้พี่ดีเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษามาทำกดเพียงหลังเดียวเท่านั้นเองไม่เจ็บเลยมันเสื่อมเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบแห้งไม่แห้งก็ตามที่กดที่ทาด้วยน้ำมันอะไรไก่อูไก่อีอยู่นั่นแหละสีทาไม้เท่านั้นไม่แห้งง่ายนั่นแหละจับฟันเข้าไปเลยเพราะรีบด่วนจิตจะเสื่อมรู้แล้วเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แก่เลยเว้ยครับเสื่อมแล้วขนาดนั้นมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยจิตนี่มันเป็นไฟทั้งกองอ่ะจำไม่ลืมเลยนะไม่มีจิตดวงใดที่จะร้อนเป็นไฟทั้งกองเหมือนกับจิตที่เคยเจริญแล้วเสื่อมไปเพียงขั้นสมาธิอย่างนี้มันก็เห็นชัดแล้วเป็นไฟไปหมดทั้งกองเพราะความอยากได้คืนหนึ่งมันเป็นไฟอันหนึ่งแล้วความเพียรสมุขสมบันเพื่อจะเอาจิตกินเสื่อมแล้วกลับคืนมาให้ได้แต่มันได้ยังไงมันไม่ถอยเท่านั้นเองอันนี้ได้ชมนี่จะเอาไม่มันไม่ได้เอาตายอยู่นี่เอาตายเข้าไปจำจ๋าที่ไหนครูจำพรรษาแรกมีอะไรมีแต่เจริญกับเสื่อมเจริญกับเสื่อมกลางคืนไม่ได้หลับไม่นอนวางคืนกลัวจิตจะเสื่อมพอขึ้นเต็มที่ถึงสิบนี้ไม่นอนมันจะเสื่อมบ้านมันก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตายนะมันประจักษ์โอ้หน้าโมโหจริงนะมันเหมือนเราปิ้งครกขึ้นจอมปลวกแล้วน้ำหนักของครกมันหนักมากยิ่งกว่ากำลังเราจะต้านทานได้อยู่มันก็ปิ้งทับหัวเราลงไปลงไปนู้นแต่ทับลงไปแล้วเราไม่ตายนะลุกขึ้นได้ตายอีกจะเอามาอีกปิ้งมาอีกขึ้นอีกทับลงไปอีกเป็นทางนั้นอีกนานแล้วอาจจะในเรื่องพยายามรักษาแบบนี้เอาที่นี่ทอดทุระมันจะเสื่อมไปในส่วนเถอะยิ่งอยู่กับพุทโธเนี่ยนะมันคงจะเป็นเพราะเถอะพุทโธหรือคำบริกรรมเสื่อมไม่เสื่อมไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่ถึงแต่ละมันเสื่อมก็เสื่อมไปแต่พุทโธไม่ถอยนี่เอาพุทโธก็ติดแน่ปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เสื่อมเอาจริงจังก็ถึงขั้นเอาเสื่อมไปที่นี่แต่ก่อนนั้นเสียดายมันตัวมันอะไรมันได้คุณเครื่องกังวลยุ่งในจิตนะระหว่างความเสื่อมความไม่อยากให้เสื่อมต่อสู้นี่ปล่อยเลยมาเสื่อมแล้วไปเถอะสมุทโธจะไม่เสื่อมจะตายกับสมุทโธมันไม่เสื่อมที่นี่จึงรู้ว่าอ๋อจิตเสื่อมนี่มันแยบออกจากนี้ยังไม่มีหลักที่จับได้ทันทีดังนั้นมันไม่เสื่อมเลยพอถึงเดินพึ่งตามมานี่อ่อนแล้วนะทีนะตั้งแต่เมษามาแล้วจิตไม่เสื่อมเลยที่นี่แน่วแน่วแล้วแน่วขนาดนั้นก็แน่วแล้วขนาดที่เคยเป็นพุทธพันธะแปดก็แน่วชัดแล้วที่ไม่ถอยจิตเสื่อมนี่แหมมันผูกอาฆาตนะมันเป็นอาฆาตฝ่ายธรรมถ้าเป็นแบบโลกนี้นับฆ่าคนผู้ที่ทำให้เสียชีวิตขนาดนั้นยังไงก็ไม่มีเหลือคนคนนั้นนะในฆ่าขอให้ในฆ่าคนนั้นถ้าเราจะตายเมื่อไรก็ยอมตายขอให้ในฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นนั้นถึงใจ
อันนี้พอจิตมันขึ้นได้แล้วอ้าวนะที่นี่หนาวเหมือนกับขึ้นในควานช้างขึ้นบนคอช้างได้แล้วก็ขอสาบลงจนร้องโอ้โอ้ไม่ถอยว่ากัดฟันเหมือนกับดังก้อนก้อนมันเป็นอะไรนี่มันเรื่องมากน้อยนะมันอาฆาตกันขนาดนี้ถ้าเป็นโรคแล้วก็ชิบหายแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมพวกความเจริญฟาดมันลงจนต่างนั่งหาหมังกรรมได้ที่นี่หนักมากนั่นแหละพรรษานั่นแหละเป็นพรรษาที่หนักมากที่สุดผมทางส่วนร่างกายทางจิตใจก็เข้มแข็งเต็มที่ทางร่างกายก็บอบช้ำมากทีเดียวในพรรษานั้นกลางวันตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเลยตลอดพรรษาเว้นแต่เรากลางคืนเราได้นั่งตลอดรุ่งกลางวันจะนอนถ้าไม่ตลอดรุ่งแล้วแม้เรานอนชั่วงีบหนึ่งชั่วโมงก็ตามในกลางคืนนั้นกลางวันเราจะไม่นอนเป็นเด็ดขาดแต่คำสั่งนี่มันจริงนะผมสำหรับผมไม่ได้คุยนะมันเหมือนหินหักเขาได้ตั้งไงแล้วมันหักสะบั้นไปเลยซึ่งอย่างว่าไม่นอนกลางวันนี้ไม่ได้ตำหนิเจ้าของว่าจะเผลอตัวไปนอนกลางวันเรื่องของความมันชอบช้ำของร่างกายนี่เหมือนกับว่ามันถ้าแตกเน่าเฟะไปหมดทั้งร่างความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดมันผมพัวเข้ามาเท่าไรในขณะที่นั่งนี่สติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วไม่หยุดอยากให้หายอะไรมันยิ่งคนเลิกกว่าเห็นทนหมดเห็นความจริงของมันหมดเป็นอาจารย์สอนอย่างอื่นทีเดียวอยากให้หายอะไรยิ่งกำเริบไม่ต้องการมันรู้ความจริงตามความทุกข์นี่ปล่อยแล้วความอยากให้หายค้นตามความจริงของทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเทียบเรื่องทุกข์เทียบเรื่องกายเทียบเรื่องจิตเทียบกันเข้าจนได้จัดได้ส่วนแล้วมันก็ลงให้มันเวลามันลงทีไรมันอัศจรรย์จริงๆนะคือไม่เคยพลาดเลยแล้วนั่งตลอดรุ่งคืนไหนก็ตามแต่เป็นคืนที่ได้ความอัศจรรย์ทุกคืนเพราะตั้งแต่ขนาดนั่งตั้งสัจจะฐานลงนั่งปุ๊บนี่ว่าจะตลอดรุ่งแล้วจิตมันจะมีเวลาไปเกี่ยวเพื่อนท่านได้ยังไงสละลงถึงเป็นถึงตายจิตนี้จะให้มันได้รอดไปได้ยังไงนั่นที่มันทุกข์อันหนึ่งไม่ยอมให้มันออกจากนี่เลยเวลานี้ถึงเวลาเราสละตายแล้วตายทั้งตายอยู่หนีหนีเตี้ยวตี้ยวนี่แหละที่ว่าปัญญาสมุนาโถมันเด่นตรงนี้มันมีที่พึ่งอะไรพึ่งใครเวลามันจะเป็นตายจริงนี่สิร่างกายของเราเหมือนกับเป็นกองไฟทั้งกองเลยจิตปัญญาก็หมุนเตี้ยวลงท่ามกลางกองไฟจนแตกกระจายกันออกระหว่างทุกขเวทนากับกายกับใจแยกกันออกแยกกันออกก็ดับบางทีดับมดเลยไม่เหลือเนี่ยผมเป็นสองอย่างดับเงียบจนไม่มีเหลือเลยทั้งร่างกายคือไม่มีเหลืออยู่ในความรู้สึกแต่ว่ากายมีนะอยู่ในเหมือนก็อยู่เป็นอวกาศแต่ไม่ได้กำหนดว่าสูงต่ำอะไรไม่มีหรอกมันเหลือแต่รู้สักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้เลยกับความอัศจรรย์ที่อยู่กับความรู้นั้นสักแต่ว่าเท่านั้นโอ้ยจิตจริงๆเป็นอย่างนี้จิตจริงๆเป็นอย่างนี้นั่นมันรู้ทันนะว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะนั่นมันแยกด้วยความจริงด้วยภาพปฏิบัติมันเห็นได้ชัดนี่จิตกับกายมันเป็นเดียวกันเมื่อไหร่มันพิจารณาเรื่องความตายอะไรนั่นมันก็อะไรมันตายอะไรมันตายแยกธาตุไปดินก็เป็นดินน้ำก็กลายเป็นน้ำลมก็กลายเป็นลมไฟเป็นดินเป็นจักรกับปัญญาจริงนะนี่จิตก็เด่นส่วนนี้จิตมันก็เป็นจิตนี่นี่มันอะไรมันจะตายมันยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดมันตายได้ยังไงมีอะไรตายเอ้ยคำว่าตายมันโกหกกันนะมันไม่มีอะไรตายนะมีอะไรครับแล้วมันอาถรรพ์จนกระทั่งถึงเวลาวาระจะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวานะทุกขเวทนาทั้งหมดที่มันจะตายมันก็คือทุกขเวทนาที่เผาอยู่เวลานี้เราก็ได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงมันแล้วเห็นหน้าเห็นตามันอย่างกระจ่างมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวลาตายเฮ้ยโกหกกันเรื่องตายนะอาหารตึงตึงเป็นปัญหานี่เป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับความเพียรมันเกี่ยวกับร่างกายนะผมหนักมากจริงเหมือนกับป้นแต่พองนั่งนี่ออกร้อนพ่อให้ไร
พราะปวดจิตมันจะลงได้บางคืนมันนานนะต้องหกทุ่มลงมันไม่ได้ก็มีนั่นแหละตอนมันบอกท่ามากตั้งแต่นั่งหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มวันนั่นคืออากาศมันก็ร้อนๆเลยอากาศนี้เป็นเครื่องช่วยภาวนาได้ดีนะถ้าวันไหนฝนพรำแล้วนั่งตลอดรุ่งนึกโอ้โหมันช่วยได้ดีที่สุดเลยกำหนดพิจารณาไปนี่เหมือนกับคิมมันตากเป็นผมเนี่ยตากตรงไหนติดปั๊บติดปั๊บกำหนดปั๊บพุ่งทะลุเดี๋ยวก็ถึงลงเลยยังไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายส่วนใดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันง่ายอย่างนั้นแล้วพอลุกขึ้นมานี่ไปได้เลยสบายเหมือนกับนั่งธรรมดาภาวนาธรรมดาไม่ได้ตลอดรุ่งเลยนะทั้งที่เวลาชั่วโมงเท่ากันจิตจึงเป็นของสำคัญมากว่างั้นเลยนั่นยอมรับทันทีที่สรุปความแล้วว่าคืนไหนก็ถึงจะยากขนาดไหนก็ตามทำอัศจรรย์ต้องได้เจอกันทุกคืนทำอัศจรรย์นั้นที่เราไม่ไปรู้ไปเห็นมันได้มารู้มาเห็นติดกันไปเรื่อยอาจารย์ความเชื่อแน่จิตตายไม่เป็นนี่มันเชื่อจริงๆมันชัดมันแยกออกหมดแล้วจนกระทั่งร่างกายหมดในความรู้สึกเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ทำไมความรู้นั้นมันไม่เห็นหมดวะหากจะพูดเป็นอะไรอยู่ว่าเหมือนอะไรไม่ได้นั้นในขณะนั้นพูดไม่ได้ต้องว่าพูดได้แต่จังหวะสมมติว่าเราจะนั่นนะสักแต่ว่าเท่านั้นพูดอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นขาดนั่นแหละคือธรรมชาติอัศจรรย์แท้แต่ทั้งที่ตอนนั้นก็อวิชชาก็ห่อหัวมันนี่นะแต่มันก็อัศจรรย์ไม่ใช่เล่นหรอกมันต่อยหมดความรู้สึกทางร่างกายไม่มีเหลือเวทนาดับหมดร่างกายก็ดับเมื่อกายหมดความหมายมันหมดความรู้สึกที่หมายความว่ามันหมดไปในความรู้สึกของจิตแล้วเวทนาทางกายมาจากไหนมันไม่มาเนี่ยเลยพอจิตมันจะถอยตัวมาอย่างนี้ยักยักเราสร้างออกมารู้ร่างกายนั่งตองมองมันก็มารู้ว่าร่างกายพิจารณาอีกพอทุกเวทนาไม่นานทุกเวทนาขึ้นนะขึ้นกำหนดกันอีกแต่ถ้าเราจะเอาอุบายเก่าที่เราเคยพิจารณาได้ผลแล้วมาพิจารณานี้ไม่ได้นะมันเป็นสัญญาอดีตแล้วนะมันต้องคิดขึ้นใหม่อีกให้ทันกับเหตุการณ์เวลานั้นถึงเรียกว่าปัญญามันจะสร้างของเก่าก็ตามขอให้เป็นปัจจุบันถ้าเราจะไปคว้าเอาอดีตมาใส่โอ้ยมันมาหมายอยู่นั้นดุ้งไปหมดปัญญาก็เลยหมายเป็นสัญญาไปเลยต้องผิดขึ้นมาในวงปัจจุบันมันทันท่วงทีนี่อัตยิโนโถนาโถแม้จำเป็นจริงไม่มีผู้อาศัยแล้วโอ้ยมันช่วยมันได้ช่วยตัวเองผมปัญหาเรื่องนี้บอกช่างมากผมเขานั่งตลอดลุงไม่เคยขึ้นคือเดียวต้องโอ้ยก้าวคืนสิบกว่าคืนละมั้งมันไม่ใช่เว้นไม่ใช่นั่งติดกันไปเว้นคืนเว้นสองคืนอย่างน้อยเว้นสองคืนแล้วก็สามคืนสี่คืนทีเจ็ดอาทิตย์ผมพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนเพราะเราจับเย็นท่านเลยโอ้ยถึงแต่ก่อนมันกลัวท่านมากเลยนะพอจิตอันนี้มันเป็นขึ้นมาแล้วความกลัวไม่ทราบไปไหนมีแต่ความกระหึ่มในจิตอยากจะเล่าถวายท่านแต่ท่านช่วยอุบายเมื่อขึ้นพรอย่างเงี้ยสองต่อสองขึ้นปุ๊บเลยเล่าถวายท่านมันต้องอย่างนั้นท่านเป็นเจ้าของหมาอยู่ละท่านก็โยนที่หมาตัวนี้กระทั่งจะกัดตะเห่าเลยพอเจ้าของหยุดหลงก็ใส่น้ำหนักคนนานคนนานเข้าเดินออกพรรษาท่านมีทะเบียนนะนั่นแต่นั่นแหละท่านรู้นิสัยม้าเวลามันคันนักพิษขนองมันผ่าโผนนายไถ่ถีต้องฝึกหัดอย่างเต็มกำลังทรมานมันอย่างเต็มที่ไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้มันกินทำงานเมื่อพอฝึกได้แล้วก็ลดการทรมานลงไปม้าตัวไหนที่ฝึกง่ายก็ให้มันกินเต็มเม็ดเต็มหน่อยอย่างนี้ดังนั้นท่านย้อนมาที่เด็กไม่อยู่กับร่างกายอย่างมันอยู่กับจิตแต่อาศัยกายเป็นเครื่องส่งเสริมนะครับที่คนก็ดับมันก็ดับเวลาที่คนพอรู้เรื่องกันแล้ว
แต่ท่านก็ว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวท่านก็มาว่านะถ้าเป็นเงื่อนอย่างนั้นน่ะเป็นเหมือนจะให้หนึ่งรู้จักประมาณดูเวลานี้จีดวัดจิตมันได้ระดับของมันแล้วพูดง่ายๆได้หลักได้เกณฑ์แล้วความควรจะทรมานถึงขนาดนั้นความหมายลดหย่อนลงมาแต่ท่านไม่ได้บอกอย่างนี้เพราะท่านรู้นิสัยเราถ้าเป็นคนนิสัยนี้เดี๋ยวมันจะอ่อนลงไปอ่อนเปียกไปเลยท่านเข็งแยกฉะนั้นเราก็เข้าใจทุกข์มากในร่างกายมันเป็นสายมากจากนั้นมาแล้วก็มาทิ้งโอ้ยแน่นเป็นหินไปเลยแต่ปัญญามันก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันจะเอาอะไรมาเป็นมีแต่ก็สมาธิมันสบายสบายแล้วถามเป็นไงสมาธิสบายดีสบายดีหวังถามด้วยพอถึงปีที่ห้าท่านก็เข็นก็ไปหลงคิดไปจะตายนั่นแหละทันทีนั่นรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวธรรมดาทั้งแท่งรู้ไหมความสูงในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมเอาอย่างนี้นะใช่ตึงตึงเข้ามาตอนนี้ก็โต้ท่านมันสู้ท่านไม่ได้ท่านรู้ยังถ้าสมควรที่จะดับแล้วพี่ท่านก็ไปแล้วเต็มที่ออกไปก็ไปพิจารณาการเรื่องฉันว่ามันไปจริงๆปัญญาเนี่ยโอ้โหดูเวลามันออกก็เหมือนกับเครื่องทำครัวเราเอามารวมได้หมดแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทำครัวได้แต่เราไม่ยอมทำจะให้เครื่องปรุงแกงนี่ถ้ามันเป็นแกงเลยมันเป็นไปได้ยังไงนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงมันจะเป็นแกงได้ยังไงความหมายนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงก็ต้องเอามาปรุงเข้ามันเป็นแกงมันจะเป็นได้ต้องเอามาผลิตขึ้นมาเป็นปัญญาที่จะเป็นได้เครื่องหนุนเหมือนกับเครื่องทำครัวได้แต่สมาธิมันพร้อมแล้วเนี่ยพอท่านว่างั้นเต็มที่แล้วก็ต่อสู้ท่านเต็มที่แล้วลงมาพิจารณาดิ้นน้ำก็ถึงออกเลยเอ๊ะชอบผลชอบผลนะพี่นะจากนั้นมันก็ถึงเลยมันเร็วพอสมาธิมันเต็มมาสักปีห้าปีมันเต็มผมไม่มีสงสัยเรื่องสมาธิใครจะมาโกหกยากว่างนั่นเลยไม่ใช่คุยเพราะมันเป็นหินอ่ะมันแน่นตึงเป็นหินไปเลยกำหนดเมื่อไหร่ได้ในนั้นเพราะมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเพียงระงับกระแสของจิตเท่านั้นเองพอกำหนดปั้มหายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้แน่วอยู่ทีนี้มันก็เลยจะตื่นนี่แหละนี่ผ่านจะเป็นอันนี้เองถึงนี่ผ่านอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเสียเอาไม้ทั้งต้นมาทำเรือนมาปลูกเรือนปลูกได้ยังไงนี่เขาตัดต้นตัดปลายมาถากให้เป็นเขาเป็นต้นเสาเราไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนจะเอาสมาธิมาเป็นนิพพานเป็นได้ยังไงออกของร่างต่างหากออกถ้าจะไม่ได้หลับไม่นอนนะพี่นะบุรีรัมย์ออกนี่กรรมมาเห็นโทษมันก็เลยเถิดโอ้ยสมาธิมันนอนตายเฉยแต่ก่อนนั้นนึกว่าสมาธิไอ้ความรู้แน่วนี่จะเป็นยึดฐานที่ไหนได้มันไม่เป็นนี่นะกิเลสเต็มอยู่ในหัวมันหนักหัวสมาธิมันหนักวางมันถากถางฟาดฟันเลยหรอกมันรู้แง่นั้นนิ้วแง่นี่ตัดกันออกมาตั้งออกเรื่อยนี่มันก็ยิ่งเพลินเนาะจิตตัดกิเลสออกมันตัดด้วยปัญญาเนาะพอกิเลสออกส่วนไหนมันออกเนี่ยไหนมันออกนี่มันดีดขึ้นดีดขึ้นมันเห็นชัดภายในจิตขาดจากการรู้ชัดโอ้โหอย่างนี้เองปัญญาอย่างนี้เองมันก็เพลินทางปัญญาฝ่านี่นอนไม่ได้คือนอนไม่หลับหลับได้ไงทำงานกลางวันก็ฟาดเดินกลมทั้งวันตากเท้าร้อนเหมือนไฟลนขึ้นไปหาท่านเองนี่หลวงพ่ออาจารย์ว่าให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่มันพิจารณาเนี่ยจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนนั่นน่ะมันหลงสังขารมันเอาเลยนะท่านผมทำอะไรพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นน่ะมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารบ้าสังขารขนาดถือที่มันนิ่งเลยมันเคยคิดลิบข้าวก่อนข้าวสมาธิต่อสู้ท่านชื่อท่านไม่ได้ท่านยิ่งต้องเป็นท่านว่าว่างูเห่าไว้ออกท่านแต่ไม่ถอยนะท่านพิจารณาจนกระทั่งมันจะตายจริงแล้วมันเพียรนี่ถึงมายับยั้งเข้าสมาธิด้วยการบังคับเหมือนกับเวลานั้นไม่มีสมาธิเลยเราบังคับอะไรสงบสักคุณมันสบายมันโอ้เหมือนถอดเชี่ยนถอดน้ำสมาพอได้กำลังในสมาธิเราถอยหยิบมาปั้งกับปุ๊บทำงานเลยรู้พุ่งแต่ท่านพิจารณาปัญญาก็ไม่นานผมจำได้ไม่ลืมอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไง
ขาออกปัญญาจากท่านอาจารย์เสกได้แล้วไปมันก็ไม่นานนะท่านมันพิจารณาทางรูปขันธ์นี่หมดปัญหาไปเลยรูปขันธ์หมดปัญหาแล้วมันปล่อยกันมันเต็มที่จากนั้นมันก็จำได้อีกอันนี้ยิ่งจำได้เป็นเดือนไปเลยจำได้ชัดเจนจากนั้นตอนนี้พิจารณาทั้งนี้มันต้อง8เดือนนะปัญญาขั้นขั้นรูปขันธ์นี่โอ้โหเหมือนกับน้ำไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกับน้ำตกตรงนั้นเถอะนะด่าจะเพื่อนไปหมดภูเขาก็ปรากฏว่าแต่พอปัญญาขั้นนามธรรมนี่มันละเอียดมันหักไม่หยุดนะมันเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลอยู่นั้นตลอดเวลาจนพูดไม่ได้ว่ามันเผลอเมื่อไหร่พี่ดีตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งแบบนี้มันเผลอตัวเมื่อไหร่มันไม่มีเลยมันลอบกันอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดฉันในหันนี้มันก็ไม่เคยเผลอตัวมันทำงานของมันตลอดมีหมายถึงนามขันธ์ได้แก่พวกเวทนาสัญญาทั้งหลายแต่พอเรายิ่งสัญญาทั้งขันธ์มันหนักสำหรับผมเออยินยันกับเวทนาทางจิตมันก็ไม่ค่อยพิจารณาอะไรมากขึ้นมันจะเอาสังขารความปรุงของจิตแยกขึ้นน้ำหมายนั้นหมายนี้มันกำหนดตามมันหมุนตีเองมันก็เกี่ยวโยงกันหมดแหละนะสามอย่างอันพิจารณาหนึ่งก็กระเทือนเลยอันนี้ทุกภายในเป็นร่างกายกระทุกเห็นเดินในกรมนี้ไม่ทราบหรอกกี่ชั่วโมงนี้มันจะทุกแต่มันไม่ได้เหมือนเรานั่งตลอดรุ่งอะไรก็ตามการประกอบความเพียรในระบบต่างๆไม่เหมือนยาบุญนั่งตลอดรุ่งเลยทำมาผมทางร่างกายบอกทำมาเดินมีปมนั่นมันก็ไม่เห็นอะไรมันไม่รู้สึกตัวว่ามันเหนื่อยอันนี้มันรู้จริงๆเป็นไฟทั้งกองเผาอยู่ของต่อสู้อยู่ในท่ามกลางแห่งกองไฟนั่นก็รู้อยู่ที่การเวลาเดินมีปมไม่เห็นตื่นมันเพลินอยู่ภายในมันเหมือนตีอยู่เพราะมันจึงบอกพรรษาที่สิบเนี่ยผมทุกข์มากจริงๆในประวัติชีวิตนี้จะมีปัญหาที่สุดที่ทุกข์มากที่สุดเข้าเป็นการต่อสู้เอาร่างกายครับเป็นเผาด้วยกันกับความเพียรมันไม่มีแต่ใจมันทุกข์ทั้งร่างกายเลยร่างกายบวกเข้าไปด้วยพอจากนั้นไปแล้วมันก็พอถึงขั้นปัญญาแล้วที่ร่างกายก็ไม่ค่อยอะไรมีแต่จิตหมุนที่ทุกข์มากนี่ที่เวลาไปถึงขั้นปัญญานั้นมันทุกข์ทางใจมันเด็ดอีกอยู่ภายในใจไม่ได้ใช้เส้นหลังกลางมากอะไรนะใช้ทางปัญญาคือทางคิดทางปรุงทางที่นี่พิจารณามากกระทุกอ่อนแล้วทางในหมองใจรู้สึกว่าอ่อนเพลียนึกทราบไปท่านว่าสมองมันคิดอะไรอยู่กับสมองแต่คนไม่เคยภาวนาก็ช้าใช้เนี่ยจะว่าจิตอยู่บนสมองก็ได้แต่ว่าปัญญาอยู่ที่สมองก็ได้แต่คนไม่เคยภาวนาท่านนักภาวนาแล้วมันสมองที่ไหนว่างั้นเลยนะมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นว่างแม้แต่ความสว่างสลายก็อยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้ความฟุ้งซ่านตอนที่เรายังไม่ทราบครับมันก็รู้อยู่เพียงตรงนี้ไม่ทัดกับตาที่พอสงบความสงบมันก็อยู่ตรงนี้ความผ่องใสอยู่ที่นี่ความละเอียดออกของจิตขนาดไหนปัญญาออกเนี่ยได้เนี่ยอะไรก็ตามออกจากนี้ออกจากนี้ได้อย่างชัดมันออกที่สมองเมื่อไหร่นี่มันเด่นอยู่ตรงนี้นี่ไฮโคโหยะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าสมองแค่สมองทุกโลกเขาไม่มีฐานของจิตถ้าสมองกุมหัวอยู่มันเล่าไม่เป็นมีงานแล้วมันอยู่ตรงนี้ยินแต่เวลาจะตายยังที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันอยู่ตรงนี้อยู่ว่ะร่างกายหมดความหมายไปแล้วเหลือแต่จิตที่จะดิบตัวอย่างนี้เหลือเปอร์เซ็นต์เดียวมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่บนสมองสมองก็เหมือนท่อนไฟท่อนไม้ท่อนฟืนอันหนึ่งเหมือนกันก็ส่วนนี้รู้แท้ๆอยู่ตรงนี้
ถูกอ่าเพราะคุณจริงมันต่อสู้กิเลสแต่มันทำให้ภูมิใจนะย้อนหลังไปพิจารณาย้อนหลังไปถึงความเปลี่ยนและภูมิใจที่จะรู้จะเห็นแต่ละพักและตอนนี้มันรู้ได้ด้วยวิธีการตะเกียบตะกายบึกบึนเอาเป็นเอาตายขวาดอย่างนั้น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 มาเป็นลำดับลำดับมันไม่ธรรมดาผมแต่ทำความเพียรธรรมดาเหมือนเพื่อนหมู่เพื่อนทั้งหลายทำมันไม่ได้เลยต้องมัดมือชกเลยที่เด็ดจริงพอจะถือสลับปอกเปลือกบ้างทำปัญญาไม่เห็นชัดมันขาดจริงๆที่เด็ดตัวไหนขาดแต่มันรู้เลยชัด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 เด่นจริงเลยมันเวลามันขาดโดยประการทั้งปวงแล้วทำใหม่มันจะไม่รู้เหมือนโลกธาตุไหวเหมือนเดิมมันเคยพัวพันกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาครับจิตระหว่างที่เหลือกับจิตเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาภายในหัวใจนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันเดียวกันพอเวลาพิจารณาเข้าไปสู่จุดสุดท้ายความละเอียดของที่เหลือมันจึงรู้ว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนั้นตัวหลักตัวฐานของมันตัววัตถุจิตวัตจักรวัตจิตจริงๆมันอยู่ตรงนั้นฝันแหลกไปแล้วอะไรมาเป็นวัตจีอะไรมาเป็นวัตจ๋าเนี่ยมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนี่หมดปัญหานี่อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดที่ไหนเสียเวลาฟันมันลงไปที่กายและกายสติกายเวทนาจิตธรรมมันเกี่ยวโยงกันอย่าไปพิจารณาอย่าพิจารณานู่นกันภาคเป็นโครงการไปงั้นไม่ได้นะมันเป็นภาคทฤษฎีมันค่ามันหมายมันแน่นอนภายในใจถนัดใจตรงไหนจะเป็นกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมมันข้ามลงไปเลยแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเช่นทุกสมุทัยนิโรธมากกว่าเหมือนกันมันเป็นธรรมเกี่ยวโยงนะในภาคปฏิบัติทุกให้ถึงกำหนดรู้สมุทัยละนิโรธคนทำได้แจ้งมากมันเจริญขึ้นมากแล้วจะไปทำหน้าที่ยังไงมันตายเลยพวกเรียนไม่ว่าเราเคยเรียนมาก็เป็นอย่างนั้นมันค่าความหมายมันบริลักษ์เข้าหลักปฏิบัติเข้าสู่สงครามจริงๆแล้วประสบการณ์ในสงครามมันเป็นยังไงมันรู้สิอ๋อเป็นอย่างนั้นเองทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วนี่แต่มันเป็นอะไรอีกเวลาพิจารณามันค้นถึงสาเหตุมันทุกข์ทุกข์มาจากไหนอะไรเป็นทุกข์มันค้นหานี่คือเรื่องปัญญาที่จะขุดค้นสมุทัยซึ่งเป็นรากสำคัญขึ้นความสำคัญมันหมายความยึดว่าทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์นั่นเองเป็นตัวสมุทัยร่างกายไม่ได้เป็นแล้วตัวสำคัญมันหมายแหละพอแยกนู้นแยกนี่อย่างชัดเจนนั่นมันก็แตกกระจายกันออกเห็นต่างอันต่างสิ่งนั้นนี่เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาทุกข์ขนาดไหนก็สักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีความหมายกับตัวของมันเลยแล้วไม่มีความหมายกับเราว่ามันให้ทุกข์แก่เรากายก็สักแต่ว่ากายมันมีอย่างนั้นตั้งแต่ทุกประเภทนี้ยังไม่เกิดทุกประเภทนี้ดับไปแล้วกายมันก็มีจนกว่าจะถึงวันดับสลายของมันเจตมันก็มีอยู่นี้ทุกอันนี้ไม่เกิดทุกจิตมันก็มีอยู่นี้ทุกอันนั้นดับไปแล้วจิตมันก็มีอยู่นี้มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรมันแยกมันแยกมันหมุนจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วถึงทุกเป็นไฟทั้งกองก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตตรงนั้นได้เลยอย่าเพียงขั้นปฏิบัตินี้ในขั้นนี้มันก็พอเข้าใจได้ชัดเจนเหตุใดถึงขั้นละเอียดสุดแล้วว่าสุดสมมติแล้วนี่นะจิตดวงไหนของพระอรหันต์ที่จะหาเสวยทุกขเวทนาเรากล้าพูดได้อย่างยังเถอะอย่างนี้มีเจ้าฟ้าทุกคนมาเทศนี้ผมโอ้สะดุดใจปั่นเลยผมไม่พูดเพราะท่านไม่ปฏิบัติท่านพูดแต่การนั้นขณะพระพุทธเจ้าเสวยทุกขเวทนาว่าผมฟังอยู่นี่สุดคุณเป็นจะฟ้าจะคุณเห็นหน้าอย่างรับสั่งท่านนลาดทั้งกาติเนี่ยท่านสั่งท่านนตัดหน้ามาสวยท่านก็เป็นทุกข์ท่านต้องสวยทุกข์อันนี้มันสะดุดปั่นเงยเช่นเดียวกับว่านิพพานเป็นอนัตตาแบบสะดุดเท่าๆกันรับสั่งท่านนมาตัดหน้าพอพูดเราจะพูดให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนักปฏิบัติอย่างนักรู้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องจิตโดยรอบขอบคิดแล้วนั้นน่ะอานนท์ขันนี้มันกำลังจ
ะสลายตัวของมันมันกำลังบีบบังคับซึ่งกันและกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันโดยไม่รู้ความหมายกันและกันแล้วมันบกพร่องมันต้องการน้ำมันต้องการพักเอาพักนั้นถ้าทั้งคาติให้ขันนี่มันพักใช่บ้างปานุนความหมายว่าอย่างนั้นตัวตถาคตเองคือความบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่อ่ะมันพักแบบนี้มันเป็นเรื่องของขันท่านก็พูดตถาเราตถาคตก็พูดตามขั้นสมมุตินี่อ่ะเนี่ยตถาคตเรือนหน้าของตถาคตนี่มันเถื่อบอกให้ปานุนหน้าทั้งคาติมันจะพักมันเถื่อวิสุทธิธรรมเพียรได้อย่างไรเห็นไหมครับครับพิธาหันดวงไหนองค์ไหนที่จะมาเสวยทุกข์เลยทีเดียวบรรลุเข้าไปดูสิธรรมนี้มันก็ประจักษ์เองพูดเฉยๆไม่ประจักษ์นั้นถึงจิตเจ้าของเลยสามโลกธาตุมาพูดให้มันเองไปด้วยไม่มีทางว่างั้นก็มันรู้อยู่ที่จิตประจักษ์อยู่ที่จิตบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนี่แล้วอะไรความทุกข์ในโลกธาตุนี้ที่จะเข้ามาบีบบังคับจิตนี้ให้เองไปตามเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากับสมมุติได้แล้วตั้งแต่คณะที่ตัดขาดจากกันลงถึงความบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเองมันยืนตัวเลยเป็นทุกข์ก็ว่าโอ้ยทุกข์นั้นเป็นเหมือนว่าได้สวยธรรมชาตินั้นมันเห็นเองเห็นเองว่าไปโอ้มันเฉียดนั้นปวดนี่ว่าไปตามเรื่องนั้นแล้วอย่างที่ว่าตถาคตตอนเกียรติเพียรนนราธรรมชาติก็แบบเดียวกันนี่จะไปทุลุนทุรายอะไรกันนะอย่าทำนะก็สมมติอันนี้การทุกข์ของหน้าตาเนี่ยสมมติรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาตั้งข้ารานัตตาวิญญาณอนัตตาเขาบอกอยู่แล้วมันเป็นอนัตตามันเป็นสมมุติทั้งหมดจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นสมมุติได้อย่างไรความสำคัญเอาตอนมันจริงในเจ้าของเราโอ้ยใครจะมาโกหกก็มาเถอะสามโยกท่านก็ไม่หวั่นถึงต้องว่าสามที่พี่โกมันประจักษ์ประจักษ์ของผู้ปฏิบัติจะถ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ยังไงสามโลกธาตุจะมีแต่สมมุตินี่มันจะมาแบบเดียวกันหมดจะไปหลงกลมายามันแบบไหนมันก็แบบสมมุติทั้งมวลอันนี้มันเป็นวิมุตินี่มันจะมาแบบไหนก็คือแบบสมมุติเพราะฉะนั้นจะเอาคำหวั่นมาให้จิตดวงนี้ได้ยังไงดวงนี้ไม่ใช่สมมุติพอที่จะเข้ากันได้ไปหวั่นกันได้ไปหลงกลของสมมุติได้หรอว่ามันถึงใจนี่จึงกล้าพูดว่าพระอรหันต์ท่านน่ะถ้าจะพูดตามหลักธรรมชาติเลยนะไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดภายนอกเลยเนี่ยความตายกับความเป็นอยู่ของท่านมีน้ำหนักเท่ากันนั่นแหละว่านี่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันความตายก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเป็นคติธรรมชาติธรรมดาที่เรียนจบแล้วปล่อยวางแล้วอันหนึ่งนั่นแหละความเป็นอยู่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่เรียนจบแล้วเป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบพอถึงการเหมือนเท่านั้นเหมือนกันแล้วท่านไม่ได้มาหวังเอามรรคผลนิพพานอะไรจากขันธ์อันนี้ต่อไปอีกแล้วท่านจะหวังอะไรท่านจะเป็นหนักในแง่ใดผมดีไม่ดีถ้าหากเราจะแยกไปอีกนะก็ฮาราเวปัญจขันธ์ทายเป็นแสนกังวลไม่ต้องเป็นแสนความรับผิดชอบลำบากที่เกี่ยวยุ่งกับมันต่อจะดีสบายนี่ท่านจะไปช่องนี้จะได้ฟังแต่ท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปขอเรียนก็รู้แล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมาตื่นอะไรอย่างนี้ว่ามันลำพันหรือว่ามันกวนอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันก็กวนอยู่แล้วนี่ก็รู้วันมาแล้วตื่นอะไรอีกแต่อยู่ไปตามสภาพเสียทำไมออกช่องนี้ท่านนี้หากว่าพิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ที่จะทำให้เสียโลกประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องยังมีเป็นสาระประโยชน์จากท่านอยู่ท่านจึงถือเอานั้นแหละเป็นน้ำหนักมากกว่าความเป็นอยู่ดีมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปท่านก็มอบเหตุผลให้กับความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่ดีคนอื่นได้รับผลประโยชน์ตัวจนกระทั่งถึงวันอวสาน
พอตายไปเสียผู้คนจะรับประโยชน์ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขาดตายเนี่ยท่านก็เอานั้นมาเป็นเหตุเป็นผลแล้วการอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปนี่เท่านั้นด้วยเหตุผลเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการติดผู้ถูกมันนี่มันเล่นออกเต็มๆมันก็จะทำนะเอาตำยาอธิบายหมู่เพื่อนก่อนหาไม่ได้หาอยู่นอนเลย